หรือ iPhone 16ดีไซน์ใหม่กล้องหลังเนี่ยคล้าย iPhone X แล้วก็เพิ่มปุ่ม Action iPhone 16จะมาพร้อมกับ AI Generative รอประกาศได้เลยจ้าหรือ iPhone SE 4จะมีจอ Dynamics Island และดีไซน์โคตรใหม่โคตรจ๋าโคตรเจ๋ง Apple อาจเปิดตัวมือถือจอพับรุ่นใหม่รุ่นแรกในปี2027จอใหญ่8นิ้วอ่านมาแทนที่ iPad Mini จ้าสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการสาวกอัพรายการที่จะอัปเดตข่าวของเราสาวก Apple ฝากกันกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะฮะหรือ iPhone 16ครับอาจมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่กล้องหลังเนี่ยคล้าย iPhone X มีการเพิ่มปุ่มต่างๆเนี่ยมากมายซึ่งก็มีรายงานนะครับว่า Apple เนี่ยกำลังทดสอบ iPhone 16ต้นแบบซึ่งมีดีไซน์กล้องหลังที่เปลี่ยนไปซึ่งบอกเลยว่ากล้องหลัง2ตัวเนี่ยโอ้สวยขึ้นนะคุณผู้ชมเป็นไงชอบไหมถ้าชอบคอมเมนต์มาว่าชอบถ้าไม่ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับด้านดีไซน์เนี่ยมีการแบบเป็นกลมๆวงรีซึ่งคล้ายกับ iPhone X แต่ว่ามีดีไซน์ที่ใหญ่กว่าแล้วก็ดูมินิมอลกว่านั่นเองนอกจากนี้นะครับยังมีแหล่งข่าวหลุดด้วยมาจาก X นะครับซึ่งเปิดเผยในเรื่องของการดีไซน์เป็นภาพแบบร่างดีไซน์ของ iPhone 16ซึ่งมีลักษณะที่ตรงกับข้อมูลของแหล่งข่าวตอนหน้านี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มในส่วนปุ่มแอคชั่นด้วยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มปุ่ม Capture ที่เป็นแบบสัมผัสด้านข้างตัวเครื่องที่ไว้ใช้สำหรับการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับต้องเน้นย้ำว่า iPhone 16เนี่ยยังอยู่ระหว่างการพัฒนาอีกประมาณ 6-7-8 เดือนเลยนะครับกว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมานะสำหรับ iPhoneGenerative AI บน iPhone 16ครับในงานประชุมครั้งล่าสุดนะครับเป็นการประชุมเกี่ยวกับผลประกอบการทางทีมคุกเองเนี่ยก็ได้มีการกล่าวกับนักลงทุนนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับ AI โดยเขาเนี่ยใบ้ว่า Apple เนี่ยกำลังพัฒนาในส่วนของระบบ Generative AI อยู่ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการประกาศนะครับแจ้งให้ทราบกันภายในปีนี้ด้วยนะซึ่งเป็นงานสำคัญเลยแม้ทีมคุกเองจะไม่ได้พูดถึงชื่อผลิตภัณฑ์ออกมานะครับแต่ก็มีการเชื่อว่า Generative AI เนี่ยน่าจะมีการเปิดตัวมาพร้อมกับตัวของ iPhone 16 Series อย่างแน่นอนเพื่อมาแข่งขันกับแบบว่า S24 Series อย่างแน่นอนว่าซ่านนะครับซึ่งอีกด้านหนึ่งนะฮะก็มีการค้นพบโค้ดใน iOS 17.4 ด้วยซึ่งบอกใบว่า Siri เนี่ยอาจมาพร้อมกับฟังก์ชัน AI ในการสรุปเนื้อหาการตอบกลับแบบอัจฉริยะในแบบ iMessage และก็มีฟังก์ชัน AI อื่นๆอีกมากมายนะเช่น Apple Music นะครับแล้วก็ต่างๆมากมายแต่ก็ยังไม่มีรายงานนะครับว่า Apple เนี่ยจะใช้โมเดล AI แบบไหนให้กับ Siri เนาะแต่ก็มีการเริ่มทดสอบบ้างแล้วนะทั้งโมเดลแบบ on device เองแล้วก็แบบตัว on cloud นั่นเองซึ่ง on device เนี่ยก็คืออยู่บนตัวเครื่องเองเลยมันก็จะรวดเร็วนะฮะเหมือนกับตัว S24 Series ซึ่งเขาก็จะมีทั้งแบบ on device และก็ on cloud นั่นเองหรือ iPhone SE 4จะมีจอแบบ Dynamic Island พร้อมกับสแกนหน้าเต็มรูปแบบเปลี่ยนดีไซน์ใหม่กล้องหลังแบบเว่อร์โดยล่าสุดนะฮะก็มีข่าวหลุดจากเจ้าดังใน X เลยซึ่งระบุว่า iPhone SE 4เนี่ยจะมีหน้าจอแบบ Dynamic Island เหมือนกับ iPhone 15เลยนอกจากนี้เนี่ยกล้องหลังอาจจะมีฐานกล้องแล้วก็ดีไซน์ด้านกล้องด้านหลังเนี่ยคล้ายๆกับข่าวของ iPhone 16ก่อนหน้านี้ด้วยก็คือเป็นแบบวงรีนะฮะมีความมินิมอลสูงมากๆแต่อย่างไรก็ดีนะก็ยังแบบไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นสำหรับเจ้าตัว iPhone SE 4เพราะว่าทาง Apple เองเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบว่ายังไงล่ะแบบ iPhone SE 4จะเปิดตัวจริงๆไหมก็ไม่รู้เหมือนกันคาดการด้วยว่าอาจจะมีการเปิดตัว iPhone SE 4ในปี2025หรือ23นะฮะ Apple อาจเปิดตัว iPhone รุ่นจอพับรุ่นแรกในปี2027ล่าสุดนะฮะมีข่าวจากประเทศเกาหลีใต้รายงานว่า Apple เนี่ยอาจเปิดตัวอุปกรณ์จอพับนะฮะคือเป็นแบบฝาพับนั่นเองรุ่นแรกในปี2026หรือว่า27เลยนะโดยหน้าจอเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ 7-8 นิ้วด้วยขนาดหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยอาจจะมาแทนตัวของ iPad mini หรือเปล่ายังไงก็รอดูแต่อย่างไรก็ตามนะ Apple เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการบอกว่าวางดีไซน์วางสเปคต่างๆของเจ้าตัวมือถือจอพับของเขานะเพราะว่าตัว iPad mini ล่าสุดเนี่ยกำลังมีการทดสอบเรื่องของจอ OLED แบบใหม่ก็น่าจะอีกนานอยู่ที่จอพับจะมาแทน iPad mini นะฮะก็ต้องไม่ใช่เร็วๆนี้นะซึ่งก็มีการรายงานนะครับว่า Samsung Display และก็ LG Display เนี่ยได้ส่งตัวอย่างหน้าจอพับขนาด6และ7นิ้วไปให้ Apple เนี่ยก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะซึ่งหากรายงานล่าสุดมีความเป็นจริงหมายความว่า Apple เนี่ยต้องการแบบว่าเปลี่ยนแผนใหม่แบบอยากให้จอมันใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะซึ่งคาดการว่าในปี2028เนี่ย Apple อาจเปิดตัวมือถือจอพับรุ่นแรกของเขาเลยก็คืออาจจะเป็นขนาดหน้าจอแบบ20นิ้วอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยบอกเลยว่าบึ้มบั่มสำเบ้แล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะฮะทุกผู้ชม